สวัสดีตอนทดสอบจ้าพี่น้องของวันที่2ของการมาเที่ยวประเทศตุรกีเนาะอยู่กะคือในโรงแรมนี่เขาบอกให้ใส่หน้ากากอนามัยพี่น้องเขาบอกว่าคนใดที่มาเที่ยวเดี๋ยวก็คือต้องผ่านการตรวจการฉีดวัคซีนมากก็จริงแต่สำหรับดิวดิซีไปเข็มแรกพี่น้องบ่ได้ฉีด2เข็มเนาะเพราะว่าตัวยาเขาจะบ่มีแรงต้านทานพอถ้าเกิดว่าเจอเชื้อโรคประมาณนี้ความคิดของพี่น้องจ้าประเทศนี้ก็เลยเฮ็ดแบบนี้จ้ะพกมานำ2กล่องอันนี้เป็นตัวทดลองบ่แม่นทดลองพี่น้องเป็นตัวเทสเป็นตัวทดสอบเชื้อโคโรนาว่าเข้าติดบอนะเป็นแบบพกพาเนาะอันนี้เป็นของน้ำข่าวจากประเทศจีนกับจริงพี่น้องก็คือจีนเขาผลิตทุกอย่างเลยพี่น้องสากใบสากใบยันเรือรบประเทศนี้ก็เลยพกมา2กล่องเพื่อเอามาตรวจเองพี่น้องเนาะโดยความมั่นใจว่าอยู่นี่เขาบอกให้ใส่เป็นเวลาเขาบอกให้ใส่หน้ากากนะไว้เพราะคนที่มาเที่ยวนี่เขาคือว่าเขาตรวจแล้วเขาฉีดไปแล้ว2เข็มมันบ่ล่ะเนาะจะได้เข้ามาเที่ยวอยู่ประเทศเขาจังซี่นะพี่น้องสำหรับนักท่องเที่ยวประเทศนี้ยังดีตัวอย่างก็คือฉีดมาแค่เข็มเดียวนะแต่ว่าเขาไปตรวจสอบจากการค่าออกของการบินก็เลยว่ามันเป็นช่องนั่นแหละพี่น้องเนาะไปว่าหลายก็คืออยากมาเที่ยวเนาะแต่ถามว่าเขาไม่ได้ตรวจตัวนั้นไงพี่น้องก็เลยว่าตอนแรกซื้อตัวแล้วเขาบอกว่าเสร็จเข็มเดียวก็ได้ตอนนั้นก็เลยซื้อตัวที่มันเพิ่มขึ้นมากก็เลยมากพอเข็มต่อไปก็อาทิตย์หน้านะพอกันมาเขาก็ต้องตรวจให้เขาก่อนพี่น้องตรวจว่าเขาบ่มีเชื้ออันสิบ่มีใบรับรองเขาจึงขึ้นเครื่องได้มันบ่ล่ะอ่ะโอเค1กล่องพี่น้องจ๋าประมาณนี้ได้จ้ะนะดีห่อเดี๋ยวว่าอ่านได้มันเป็นแบบลุงเกนนี่มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วพี่น้องมันเขียนเป็นสื่อของคนจีนมันอ่านยากนะปึกความหมายเอาตรงๆซะผู้ขายมันปึกเนาะวันที่เซตปุ๊บพี่น้องเขาเขียนว่าโคโรนาแอนตี้โควิด19แอนตี้รีพิกส์เทสก็คือสำหรับเพจด้วยตัวเองพี่น้องจ้าแบบไงแกะออกมาพี่น้องมีหน้าตาเนี่ยจะเริ่มเนี่ยถ้าคนไหนประมาณใจเวลาไปเที่ยวไปพกไปพร้อมพี่น้องสื่อในออนไลน์ก็ได้เนาะเนี่ยมันเป็นความที่แน่นอนให้กับตัวเองเขาตรวจสองมือตรวจเท่านึงยังดีอยู่ในที่คิดว่าสองมือตรวจเท่านึงพอซื้อมาหากล่องหาชุดในหนึ่งกล่องก็คือสิบมือพอดีคนแฟนพร้อมเราเช็ดในแฟนพร้อมเนาะต่างคนต่างตรวจในกันพี่น้องคือว่าเขาไปตรวจก็ได้แต่ว่าด้วยความมั่นใจของตัวเองเขาก็ต้องตรวจสอบตัวเขาพร้อมหนึ่งว่าเป็นภาระให้คนอื่นเวลาเขาติดเชื้อเขาจะหูก่อนเป็นภาระโอเคจ้ะนั่นแหละเป็นเทคนิคเล็กน้อยและเล็กน้อยสำหรับคนใดจะไปเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะอยู่ยุโรปในประเทศอื่นพร้อมเวลาไปนะเราไม่ต้องเอาเสื้อไปติดคนอื่นพร้อมเวลาเขาเป็นเขาต้องรู้ตัวเขาต้องกักตัวเขาเลยโอเคจ้ะนี่คือข้อดีที่ดิวเฮ็ดแบบนี้ว่าเป็นว่าจะของนี่ติดนั่นนี่นะพวกที่ว่าปากก็ดีก็จะบอกผู้ขานมาละอ่ะถ้าคนใดปากดีก็ขอบคุณอะไรจ้ะนะเราจะเบิ่งเด้อเนี่ยมีหากล่องพี่น้องที่สุดเขาจะมีคาร์ดบัตรให้เนาะอันนี้เดี๋ยวจะตั้งประมาณนี้ให้เห็นพี่น้องคนใดอย่าเพิ่งซื้อมันเนาะแกะออกมาจ้ะ1สุดสำหรับห่อตัวนี้เนาะ1ชุดก็จะมีแท่นตรวจสอบแบบนี้จ้าเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บจ้าหลักจะมีห่อพลาสติกแบบนี้ให้เนาะพร้อมกับน้ำยาสำหรับตรวจทดสอบพี่น้องจ้าให้เขาหาตัวทานตั้งเนาะเขาจะมีผู้มือให้พร้อมจ้าแต่เดี๋ยวเราให้เบิ่งดอกนะนี่แหละเดี๋ยวก็จะตั้งถึงกล่องให้มาให้เขาลมนะพี่น้องเสร็จแล้วจ้ะบีบน้ำยาลงแบบนี้จ้ะใส่น้ำยาลงไปเด้อจนเบิดเลยเด้อจ้ะใส่ไปเลยจ้ะเสร็จแล้วจ้ะตัวนี้พักเป็นก่อนเนาะอย่าให้ลมแค่นั้นแหละพี่น้องเพราะน้ำยามันสิความเนาะใส่พี่น้องหมุนหารอบเสร็จแล้วจ้ะอ๋อมีเงียดังเจ้าของนะพี่น้องให้จุ่มลงไปในน้ำยาจ้ะแล้วก็หมุนประมาณ5-6รอบเสร็จแล้วจ้ะโอเคเขาบอกว่าให้เอามือบีบตรงนี้พร้อมบีบลงไปตรงนี้จ้ะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือนี่เลยจ้ะแล้วจ้าพอแกะห่อนี่ออกน้องเพื่อนก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เนาะเห็นบ่ขาวบอกเป็นหมดเลยทั้งแสงทั้งแดดทั้งกล้องพี่น้องโอเคจ้าเขาจะมีซองข้างบนเนาะเป็นหูกลมๆวงรีแบบนี้สำหรับใส่ตัวยาพี่น้องที่เขาตรวจใส่กับจมูกเขาลงไปเนาะจ้าแค่ตัวนี้เองเนี่ยให้เขาตรวจพี่น้องจ้าเป็นรูป S เนาะให้เขาใส่ลงไป3หยดเลยจ้าไม่ต้องรอนะประมาณ1นาทีจ้าสำหรับเอาคัตเตอร์บัตลงไปหมุนในนี่ประมาณ5รอบใส่ประมาณ3หยด
หรือสิใส่เบิดก็ได้พี่น้องอันนี้ทิ้งเลยจ้ะเสร็จแล้วคือรอบึงผลพี่น้องเนาะรอบึงผลขึ้นอีกช่องนึงที่เป็นสี่เหลี่ยมขึ้นผ้าน้ำยาเขากำลังไหลพี่น้องจ้าพี่น้องหลังจากรอได้สักพักนึงเนาะบ่ถึง15นาทีเดี๋ยวจะอบรมไปกินข้าวเสาก่อนกับประมาณนี้ล่ะจ้ะหน้าตาดูถ่ายภาพนู่นอีกนิดนึงเนาะมันก็จะบ่ได้เทนชัดกว่านี้พี่น้องเขาจะมีตัว C ตัว T เนาะถ้าตัว C ก็คือว่า positive ก็คือว่าnegative ถ้าเป็นตัว T ก็คือว่ามีการเสี่ยงเนาะพี่น้องเนาะเสี่ยงตกเล่าพี่น้องจ้าไปแล้วโอเคจ้านี่คือความมั่นใจสําหรับตัวเจ้าของเฮ็ดเองตรวจเอง2มือเทื่อนึงก็ยิ่งดีน้องเนาะบ่เป็นภาระให้สังคมบ่เป็นตัวเสี่ยงตัวแพร่เชื้อพร้อมถ้าเกิดเจ้าของเป็นก็ต้องบ่สายในการกักตัวพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆนะพี่น้องจ๋าถ้าเกิดว่าได้สาระเทคนิคได้มุมมองขอคิดในการไปเที่ยวเครื่องนี้ก็พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามใน YouTube แล้วก็ Fanpage YouTube เนาะFacebook จ้ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆเบิ่งสําหรับ YouTube ธรรมดาเนาะจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าอยู่ดีมีแฮงสุขสุขคนเด้อจ้าเด้อรอบเป็นคลิปต่อไปเด้อจ้าเด้อไปแล้วสี่จ้า